สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะก็ตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวธาตุดินนะคะในเรื่องความรักวันที่1ถึง7ตุลาคมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็โอเคมาดูกันดีกว่านะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ Page of Bats นะคะมีอะไรอีก Page of Bats อ่ะชาวมังกรช่วงนี้เป็นอย่างไรเหมือนกับจะมีคนเข้ามาหาค่อนข้างจะเยอะนะจะเป็นคนธาตุน้ำหรือว่าจะเป็นคนธาตุลมก็ได้นะคะตรงนี้แล้วทำให้ตัวเองค่อนข้างจะเหมือนกับสับสนเอายังไงดีมันดูมีคนเข้ามาหาค่อนข้างจะเยอะอะไรทำนองนี้นะคะบางคนอยากจะใช้เวลานิ่งๆเงียบๆคนเดียวนะคะแต่มองว่าตรงนี้มันเหมือนมีหลายทางเลือกเข้ามาในตัวคนเองให้คุณต้องเลือกนะคะเป็นจังหวะสับสนทีเดียวนะชาวมังกรนะในช่วงเวลานี้ลมเมถุนตุลกุมอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้หรือว่าจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกคนนี้ดูเป็นผู้ใหญ่เนาะเฮอร์มิตเข้ามาถ้าไม่ใช่ว่าคุณแบบออกมาขอออกมาอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวจะพูดว่าบางทีบางจังหวะเนี่ยแป๊บนึงนะพยายามจัดให้มันโอเคสะท้อนไม่เป็นไรนะฟังเอาแล้วกันนะคะก็ถ้าไม่ใช่ว่าบางคนเหมือนกับเป็นจังหวะต้องเลือกว่าจะเอายังไงดีไปทิศทางไหนดีเนี่ยนะต้องบอกว่าเหมือนบางคนอยากจะออกมาอยู่เงียบๆนิ่งๆคนเดียวนะคะทำการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของคุณเองคือเหมือนกับใช้ความคิดที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในการที่จะพิจารณาว่าสิ่งไหนที่ควรจะเลือกหรือไม่เลือกนะคะ The Star ขึ้นเขาบอกว่าอย่าเครียดมากยังไงความรักมันมีโอกาสสมหวังได้เพียงแต่เข้าใจว่าชาวมังกรเนาะเป็นคนที่แบบคิดอะไรจะไตร่ตรองอะไรจะเลือกอะไรมันต้องมี evidence based นะคะหรือเหมือนกับเป็นการเนี่ยนะทดลองวิทยาศาสตร์คือต้องมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนทำนองนี้นะคะตรงนี้เอาเป็นว่านะถ้าคุณจะเลือกอะไรนะคะเหมือนกับเป็นภาวะคุณสับสนอยู่กับตัวเองช่วงเวลานี้นะได้ไพ่ High Priestess มาเขาบอกว่าให้ใช้เซนส์ตัวเองในการตัดสินใจเลือกว่าจะไปทิศทางไหนดีนะคะหรือภาวะการขัดแย้งสับสนที่มีกับคนรักของคุณในช่วงเวลานี้อาจจะมาจากความลับอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะ Two of Bats เข้ามานะคะเข้าใจว่าคุณน่าจะเลือกกับคนที่เป็นธาตุน้ำมากกว่ากรกฎมีนพิจิกนะคะตรงนี้นะมันเป็นภาวะเหมือนกับการใช้เหมือนกับเซนส์ลางสังหรณ์ของคุณน่ะนะคะในการที่จะเลือกตัดสินใจในช่วงเวลานี้หรือถ้าไม่จะพูดว่าเป็นลักษณะของการเลือกคนธาตุน้ำมากกว่านะคะตรงจุดนี้โซลเมทเข้ามานะคะแม้ว่าเสาจะอยู่ในมังกรแต่ต้องบอกว่าก็ถ้าเขาคนนี้นะคะแม้ว่าเวลาที่ดาวทำมุมเสียแต่ว่าเขาสามารถยังอยู่กับเราอย่างเงี้ยนะคะจันก็มองว่าคนนี้ก็ลองพิจารณาอยู่ยาวๆนะมีโอกาสที่จะเป็นโซเมทสูงมากคู่ทางจิตวิญญาณนะคะ yes this is your soulmate นะคะไพ่วันนี้ก็เป็นลักษณะของ spiritual connection นะคะ this relationship has a connection that goes beyond this lifetime นะคะก็ชอบจังเลยอ่ะใช้ไพ่ Oracle แล้วแบบเวลาหยิบมาแล้วมันจะไปสอดคล้องกันเนาะแปลว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะมันเหมือนกับมีสัมพันธ์กันมาก่อน lifetime จะแปลเป็นไทยเกินไปหรือเปล่าคือก่อน this lifetime ช่วงเวลาชีวิตนี้ก็คือสรุปคือเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่คุณเจอตอนนี้นะมันเคยสัมพันธ์กันมาก่อนอาจจะเป็นไม่ใช่ชาตินี้อาจจะเป็นชาติไหนไม่รู้ถ้าคนที่เชื่อเรื่องอดีตชาติทำนองนี้เนาะแล้วก็ดูซิไพ่นี้บอกว่า you are ready นะคะก็คุณพร้อมในการที่จะรับความรักครั้งนี้นะคะสรุปก็มองว่าชาวมังกรมันเป็นจังหวะต้องเลือกอะนะคะแล้วก็เลือกดูดีๆแล้วกันว่าจะไปเลือกไปทิศทางไหนความสัมพันธ์ถ้าจะต้องทะเลาะอะไรกับใครก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความลับหรือว่าความสับสนในใจของตัวเองก็เท่านั้นนะคะแต่ในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่ได้เจอใครสักว่าเฮ้ยตามกันมาพาสไลท์อะไรของนี้เนาะต่อมามังกรแล้วก็ไปกันนะอันนี้ได้มาจากการที่ไปเรียนค่ะเรียนภาษาอยู่ช่วงนี้เนาะแล้วเขาก็ต้องมีป้ายชื่อก็สวยเฮ้ยมันดีมากมันง่ายมากเลยกับการเขียนป้ายชื่อแล้วก็พับกระดาษแบบนี้เนาะอ่ะโอเคในส่วนของชาวกันนะคะ Two of Bats เข้ามาเป็นจังหวะ
คุณต้องเลือกอะไรบางอย่างหาทางออกไม่ได้นะคะมันอาจจะมีคนสองคนสถานการณ์สองสถานการณ์หรือเป็นจังหวะที่ต้องเลือกนะคะบางคนอยู่ในช่วงเวลาที่รอคอยอะไรบางอย่างเข้ามาเหมือนกับจะต้องทำการตัดสินใจนะคะในช่วงเวลาเร็วๆนี้แหละนะคะเหมือนกับถ้าคุณต้องการคำตอบเนี่ยคุณจะได้รับคำตอบเร็วๆนี้นะคะ The Chariot เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีอิทธิพลจากคนที่มาจากแดนไกลนะคะทหารตำรวจหรือว่าเป็นคนต่างชาติต่างภาษาโดยเฉพาะคนที่เป็นท่านลมนะคะเมถุนตุลกุมหรือเป็นคนที่พูดจาค่อนข้างตรงมากๆเลยนะคะ Ace of Ghost เข้ามาก็เข้าใจว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคนราศีกันนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากเลยนะคะเข้ามาไม่ว่าหรอกแต่เป็นลักษณะของมามากกว่า1คนมากกว่าเป็นเหมือนจังหวะต้องเลือกนะคะอะไรทำนองนี้เนาะแป๊บนึงนะชาวกันสิบน้ำนิดนึงนะคะเสียงหาย โอ้ย โอ้ยน้ำติดคออีกแล้วนะคะโอเคทีนี้Very soon นะคะใครที่รอใครทำนองนี้หรือเป็นลักษณะของการต้องเลือกอะไรคำตัดสินใจต่างๆมันเหมือนกับเกิดขึ้นเร็วๆนี้ที่บอกว่ามีคนเข้ามาก็เร็วๆนี้นี่แหละนะคะ Clearly decide what you want so that it comes to you now นะคะเขาบอกว่าให้คุณอ่ะเหมือนตัดสินใจให้ชัดเจนนะคะว่าอะไรกันแน่ที่คุณต้องการฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งนั้นน่ะนะมันจะมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะทันทีทันใดถ้าคุณตัดสินใจได้แน่วแน่แล้วเพราะว่าไพ่นี้เป็นลักษณะของการที่คุณต้องตัดสินใจอยู่ว่าเอายังไงดีได้ไพ่ Romance นะคะ Love is the one that you love with your personal attention and affection Love is หรืออันว่าอะไรใครทราบมาบอกด้วยนะคะแจ้งไม่รู้ไม่ทำการบ้านด้วยขอโทษมีเพื่อนไม่รู้เข้ามาฟังหรือเปล่านะคะนางเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษมากเลยมาบอกหลังไมค์ให้ด้วยนะเหมือนกับจะมีความรู้สึกความโรแมนติกที่มากเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะมันเหมือนกับจะเป็นคนที่เหมือนตรงใจคุณอะแล้วก็มีอิทธิพลกับตัวคุณมากๆเลยนะคะเร็วๆนี้นะแต่ไพ่นี้เขาบอกคุณว่า A year from now จันก็มองว่าโอเค A year from now เนี่ยน่าจะเป็นสภาวะที่ได้คบกันมากกว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นสถานการณ์เรานี้ก็คงจะได้เจอใครแล้วคุณต้องตัดสินใจภายในปีนี้ปีหน้าก็คงจะได้ชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมานะคะชาวพฤษภนะแป๊บหนึ่งนะคะชาวพฤษภนะคะต่อมาโอเคแป๊บหนึ่งสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็อุณหภูมิตกแล้วนะคะที่นี่14-16องศาเดี๋ยวเสียงจะเปลี่ยนพฤษภนะคะ22เมษาถึง21พฤษภาคมนะคะเขียนผิดโอเคตรงนี้มองว่า7 of bats นะคะตามมาทำไมมันเป็นลักษณะของการเหมือนมีการแอบทำอะไรลับหลังเกิดขึ้นนะคะอาจจะมาจากคนธาตุลมหรืออาจจะบางทีแอบทำลับหลังเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการแชทหรือการโทรคุยอะไรต่างๆนะคะไพ่7 of bats นะเป็นลักษณะของการแบบขโมยนะคะหลอกลวงก็ได้เหมือนกันนะคะหรือมองว่าเป็นการคุยกันอาจจะมีกิ๊กเกิดขึ้นนะคะตัวคุณหรือคู่ของคุณนะคะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าใครลองดูแล้วก็ไพ่เดทเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของการจบนะมองว่าถ้าจะไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะจบลงแล้วเร็วนี้มันสภาวะความรักเป็นลักษณะของการหยุดดูนะคะหยุดดูอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดีไปทิศทางไหนดีนะคะตรงนี้บางคนสับสนอาจจะมีคนธาตุลมกับธาตุดินเข้ามาให้คุณต้องเลือกลมก็เมถุนตุลกุมแล้วก็ดินก็การพฤษภมังกรนะคะมันเป็นภาวะสับสนหรือให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะคะอาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ความรักหรือว่าจะเป็นลักษณะของการเอาอย่างไรดีต่อไปนี้ทำนองนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ มีคนเข้ากล้องโอเคตรงนี้นะคะ worth waiting for นะคะก็เขาบอกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันมี
เขาเรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะใครที่อยู่ในช่วงความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันโอเคนะกับการที่คุณรอคอยนะคะแล้วก็ be willing to express love นะคะ when we express love we begin to receive more love นะคะเมื่อคุณแสดงออกในเรื่องความรักมากขึ้นนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้รับความรักที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึกโรแมนติกเพิ่มมากขึ้นได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้สรุปชาวพฤษภอันนี้ที่อยากให้ระวังคือ Seven of Bats นะคะอาจจะมีภาวะแอบทำอะไรหลังเราหรือเขาก็ได้ที่เข้ามาพัวพันนะคะมีคู่อยู่แล้วมาโกหกหรือเปล่ายังต้องให้ระวังนะคะหรือถ้าตัวคุณอาจจะไปคุยกับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนคุยอยู่แล้วมีแฟนแล้วแล้วเข้าไปคุยเนี่ยอันนี้ให้ระวังเหมือนกันเนาะตรงนี้แต่มองว่าเป็นคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะมีคนเข้ามาพัวพัน2คนเด็กกว่าธาตุดินกับคนนี้เป็นแบบ Queen of Bass ก็โตกว่านะคะลมก็เมถุนตุลกุมนะคะหรือจะเป็นลักษณะของคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความตายคนที่ทำงานในโรงพยาบาลหรือว่าหมอเภสัชหรือเป็นพวกแบบกฎหมายทนายความตำรวจตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน finance ประกันก็ได้เหมือนกันเนาะเหมือนกับจังหวะที่หยุดดูเอายังไงดีสับสนเลือกไม่ถูกนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆนะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยที่คุณใช้เวลาในการเลือกทำนองนี้เนาะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ